दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे ไปเดี๋ยวเราไปเที่ยวคาเฟ่747กันดีกว่าเนาะอยู่แถวลาดกระบังนะไปไปเดี๋ยวเราไปขึ้นเครื่องบินกันดีกว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ลูกฟ้าพาเที่ยวก็จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวแถวคาเฟ่ลาดกระบังนะคะอยู่ที่คาเฟ่747อยู่ใกล้ๆสวนภูมินั่นเองนะซึ่งวันมาในวันนี้เราก็มาตรงทางวงเวียนรอบนอกนะเสร็จแล้วก็เลี้ยวเข้าไปในส่วนของลาดกระบังนะทางที่ผ่านมาก็จะเป็นแถวผ่านเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบังด้วยนะคะจากนั้นก็เลี้ยวขวาใช้เวลาเดินทางก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะถึงแล้วคาเฟ่747ลาดกระบังไปข้างในกันเลยเข้ามาด้านในนะคะก็จะมีที่ให้จอดรถเยอะแยะมากมายเลยนะคะคนไหนที่มีรถก็สามารถขับมาจอดได้เลยนะคะสัญลักษณ์ของทางลานนี้นะคะก็จะมีเครื่องบิน747ให้กับเปิดเวลาทำการนะคะตั้งแต่10โมงเช้าถึงทุ่มหนึ่งนะคะไปตรงนี้จะเป็นทางขึ้นเครื่องบินนะคะก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินเราซื้อตั๋วก่อน100คนละ120บาทนะคะไปเดี๋ยวเราไปขึ้นเครื่องบินกันดีกว่าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กันที่คาเฟ่747เรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตดูไฮไลท์ของร้านนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องบินลำใหญ่มากเลยนะเพราะนั้นใครที่ชอบแบบว่าชิลๆวิวหลักล้านก็อย่าลืมแวะมาที่คาเฟ่747แถวลาดกระบังนะคะไปเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรให้เราได้เช็คอินกันมากมายมากน้อยแค่ไหนไปกันเลยไปด้านนอกก็จะมีที่ให้ถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยเห็นไหมเนี่ยตอนนี้เราอยู่บนรถตุ๊กตุ๊กนะเห็นไหมมีรถตุ๊กตุ๊กให้เราไว้ถ่ายรูปนะI'm not afraid to die.
มีเรียบร้อยแล้วเนาะวันนี้พาท่านผู้ชมมาเที่ยวคาเฟ่แถวราชบังเจ็ดสี่เจ็ดนะจะมีเครื่องบินเนาะไฮไลท์ของเขาจะเป็นเครื่องบินใครที่ยังไม่ได้มาเที่ยวก็มาเที่ยวชมมีของให้ดูเยอะมากมายเครื่องบินนะไปเดี๋ยวเราไปดูเครื่องบินดีกว่าว่ามีอะไรให้เราดูมากเนาะมีคนต่างชาติมาเที่ยวเยอะมากมายมีรถบัสมาเที่ยวเยอะเลยนะคะนะสวยงามไฟระยิบระยับสวยงามมากเลยอย่าลืมมาเที่ยวนะคะเราซื้อคูปองมา120บาทนะตัวใบนี้แลกเครื่องดื่มฟรี1แก้วนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคนไหนมาเที่ยวก็อย่าลืมเอาใบตั๋วด้านข้างเนาะมาแลกน้ำดื่มนะฟรี1แก้วแต่ถ้าเกิดใครซื้อเค้กซื้ออะไรก็ได้ส่วนลด 5% นะเที่ยวกันหรือยัง747ท่านผู้ชมอย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะวิวสวยบรรยากาศดีเนาะมีเพลงฟังด้วยที่สำคัญนะตั๋วสามารถแลกเป็นเครื่องดื่มได้ในราคา120บาทนะดีตรงนี้แหละไม่ต้องซื้อน้ำทานนะแต่ว่าเราเสียค่าเครื่องเครื่อง120อย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะ747แถวๆลาดกระบังนะเจอกันนะจ๊ะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปชั้น2นะจะเป็นห้องกัปตันบริเวณนี้ก็จะเป็นคนนั่งขับเครื่องบินนะนี่ที่นั่งของกัปตันนะท่านผู้ชมเนาะท่านผู้ชมมาเที่ยวที่คาเฟ่747อยู่แถวๆราชบังนะคนไหนที่ชอบเที่ยวชอบคาเฟ่แบบสวยๆเช็คอินนะอย่าลืมมาเที่ยวที่คาเฟ่747อยู่แถวๆราชบังนะที่สำคัญไฮไลท์นี้เขาก็จะมีเครื่องบินให้เราเข้าไปนั่งทานอาหารทานกาแฟเนาะราคาไม่แพงเท่าไหร่ค่าเข้าคือ120บาทต่อคนเนาะที่สำคัญนะใบเสร็จก็สามารถนำมาแลกได้1แก้วนะจะทานอะไรก็ได้เนาะค่าตั๋วของเรา120บาทแล้วก็นำมาแลกกินกาแฟอะไรก็ได้นะ120บาทกินเนาะเหมือนเราขึ้นเครื่องบินฟรีนี่แหละใครที่ชอบเที่ยวคาเฟ่แบบนี้อย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะที่คาเฟ่747แถวๆลาดกระบังไปกลับบ้านแล้วมีชุดให้เช่าใส่ถ่ายรูปด้วยนะคะมัดจำ150เช่า150ค่ะอย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะที่คาเฟ่747นะท่านผู้ชมเนาะถ้าเกิดใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับช่องรุ่งฟ้าคาเฟ่ไปนะจ๊ะเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายจุ๊บๆสวัสดีค่ะ